คุมแล้วข้อเชฟใส่เกณฑ์มาก็เมียวเอาตัววิลเลสคิงเขาโอนลบเฟลบุ้งลบบุ้งวัดนั้นลบลบบุ้งลบบุ้งลบบุ้งเป็นลบบุ้งมันเป็นลบบุ้งเป็นลบบุ้งสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้ามาทำไมมาทำไมเพื่อนเพื่อนอากาศหนาวหนาวเข้าครัวกันนะคะวันนี้แฟนยายเขาจะกินอยากกินซุปมันฝรั่งบดนะคะซุปมันฝรั่งบดอาหารฝรั่งอย่างนี้เลยถ้าบ้านเรานึกว่าอาหารเด็กเนาะซุปผักซุปอะไรมาบดรวมกันแต่ฝรั่งธรรมดาของเขาเนี่ยเขามาเตรียมไว้ให้ยายแฟนยายเนาะเดี๋ยวยายจะพาเข้าสวนไปเอาไอ้ต้นหอมยักษ์มาใส่ด้วยเนาะนี่เขามาเตรียมไว้ให้ตั้งแต่เช้าแล้วอยากกินยายไม่ทำให้กินเลยมาเตรียมอย่างนี้แหละอันไหนที่ยายไม่ทำมาเตรียมทิ้งไว้เหมือนกับบังคับเนาะอันนี้ก็ต้มกระดูกไก่จะเอาน้ำซุปมันมาปั่นเนาะไปเดี๋ยวไปเอาต้นไอ้นั่นก่อนต้นหอมดูดิเพื่อนๆจะเอาไปนิดเดียวก็ต้องใส่เสื้อผ้านะเออเอาไปเดี๋ยวก็จะไปให้อาหารไก่ด้วยละแหละถ้าหน้าหิมะก็ต้องรองเท้าอีกต่างหากนะเพื่อนๆไปวู้หนาวเดี๋ยวไปดูไก่ก่อนไปให้อาหารไก่ก่อนเนาะไม่ได้มาโชว์สูตรทำมันฝรั่งบดหรอกเนาะเพื่อนๆยายส่วนมากจะให้ดูการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าเนาะเพราะว่ายายไม่ใช่ช่องทำอาหารโชว์เนาะเพราะว่าทำอาหารไม่เป็น ทำอาหารมั่วๆมากกว่าอู้หนาวๆๆๆเรียกว่าเพื่อนๆ3วันแล้วดูดิไม่ได้ตั้งใจมาเก็บไข่นะเนี่ย มาเห็นไก่3วันแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่รู้ยังไม่ไข่หรือว่าเขายังไม่ไข่หรือว่าเขาไม่ไข่ก็ไม่รู้นะใน8ฟองดูเอาถังมาไว้ไปเพื่อนไม่ได้ตั้งใจมาเก็บไข่ไม่คิดนะลืมไปเลยหนาวนี่ดูผักนี้ไม่ได้เก็บหลายวันดูดิสวยเนาะไม่ได้เก็บหลายวันเพียบเลยโอ้นั่นล่ะมือหนึ่งคือกล้องมือหนึ่งไปเดี๋ยวขุดก่อนนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวมาเอาใบนี่หน่อยใบอันนี้ไปใส่เอาไว้เอายอดตรงกลางอันนี้ยายไม่เคยปลูกนะไม่รู้ว่าหน้าหนาวเขาจะตายหรือเปล่าเนี่ยรอดูกันอู้ไปหนาวเพื่อนๆนี่เจ้ามาควบคุมแล้วข้อเชฟใส่เกณฑ์มาก็เมียวเอาตัววิลเลสกินข้าวกินข้าวหุ้งอ่ะเร็วข้อว่าเนี่ยอะไรเชิญพวกไปไรใส่เกณฑ์มาไม่แฟนวีคอผมอะไรกันมาผมทำงานไม่เขาจะบอกว่าผมทำงานเขาจะบอกว่าเขาทำไว้ทุกอย่างเนี่ยเขาจะบอกแต่พูดไม่เป็นผมทำงานโอเคมาเขียนมาทิ้งสเตฟานสิบิลเลอร์มาเพื่อนทำแบบง่ายๆสไตล์ยายตาไม่มีสูตรอะไรนะคะยายตาไม่มีสูตรอันนี้คืออะไรนะคะทำอะไรไม่มีสูตรถึงไม่เน้นทำกับข้าวโชว์เน้นเก็บผักโชว์นะคะใบละลายแล้วก็ใส่กระเทียม
กระเทียมหอมแล้วก็หอมใหญ่ใส่ลงไปพวกนี้หอมมันเสร็จแล้วนะคะมันฝรั่งใส่ลงไปจริงๆก็จะใส่แครอทลงไปแต่แครอทมันเป็นแครอทต้มแล้วที่ยายแช่แข็งเดี๋ยวค่อยใส่เนาะเพราะว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวผัดมันฝรั่งแป๊บนึงก่อนนะแล้วค่อยเติมน้ำแล้วก็ใส่แครอทลงไปนี่แล้วแต่เรานะบางทีก็ทำเป็นบรอกโคลีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อสุขภาพไม่ใส่หมดแล้วเอาไว้กินในน้ำซุปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำต้มไม่มีน้ำซุปก็ใส่น้ำเปล่านี่แหละยายใส่น้ำซุปมันจะได้อร่อยๆเนาะใส่น้ำซุปลงไปต้มให้มันเปื่อยนะคะปรุงรสนะคะพริกไทยหน่อยนึงเกลือเดี๋ยวค่อยไปปรุงอีกตอนต้มนะตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนอันนี้ก็มาจะเป็นคล้ายๆขนมปังเขานั่นแหละเพื่อนๆนี่มันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีพวกผักชีลาวผักชีอะไรอยู่ในนี้เลยเนาะยายก็เลยใส่ตัวนี้แทนถ้าไม่มีตัวนี้ก็จะใส่ขนอรสดีนี่มาต้มให้มันเปื่อยก่อนนี่นะคะพวกฝรั่งเขาชอบกินแบบนี้อะไรเพื่อนๆคนอายุมากแต่ว่ากินทุกคนนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยกลางคนคือมันเป็นอาหารของเขาถ้าเป็นบ้านเราก็ว่าอาหารคนแก่เคี้ยวไม่ได้เนาะหรือว่าเอามาบดป้อนเด็กเล็กนะถ้าเป็นบ้านเรานะคนแบบยังหนุ่มๆสาวๆจะไม่กินเนาะพวกอาหารบดๆแบบนี้แต่ฝรั่งธรรมดาของเขาเป็นอาหารของเขาเนี่ยนะคะเพื่อนๆเปื่อยแล้วทีนี้ก็ปิดไฟรอให้เย็นหน่อยแล้วไปปั่นนะคะนะคะปั่นให้มันละเอียดอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ทีนี้เราก็มาต้มอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะเขาจะจีนกินกันอย่างนี้บางคนเขาก็จะใส่ครีมเพิ่มไปอีกครีมแต่อันนี้ยายไม่ใส่แล้วเพราะว่าเราใช้น้ำซุปต้มแล้วบางคนเขาใช้น้ำเปล่าใช้น้ำเปล่าต้มเนาะเขาก็เลยเพิ่มครีมก็แล้วแต่เราเนาะอันนี้ถ้ามียายก็ใส่อะครีมไม่มีก็ไม่ต้องใส่เนาะไอ้ตัวนี้ก็มีครีมแล้วอันนี้จริงๆเขาไม่ได้ใส่หรอกแต่พอดียายมีอยู่ยายก็เลยเอามาใส่ที่เขามาทำที่ยายเคยเอามาทำเป็นซอสราดผักต้มอะเนาะเนี่ยมันก็จะมีผงครีมอยู่ในนี้ด้วยเนาะต้มให้เดือดก็มาชิมรสกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันอร่อยอ่ะเพื่อนๆมันดีเนี่ยซุปฟักทองซุปมะเขือเทศก็จะทำคล้ายๆกันเนาะนี่แหละบางทียายไปงานเกิดของเพื่อนเขาชอบทำซุปฟักทองให้ยายกินยายว่าซุปมะเขือเทศอร่อยกว่ามันออกเปรี้ยวๆเนาะแต่ซุปมันฝรั่งก็อร่อยนะแต่ฟักทองยายยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกนี่นะคะอย่างที่ยายเล่าให้ฟังเนาะถ้ามีครีมเขาก็จะเอาครีมมาราดๆหน่อยอันนี้ไม่ครีมอร่อยเพื่อนๆแต่ยายไม่ค่อยชอบกินจืดๆแต่
แต่ว่าชิมดูแล้วว่าอร่อยมันดีนี่นะคะแล้วเขาก็จะกินค่ะขนมปังเสร็จแล้วปะนี่นะคะกินกับขนมปังเนาะคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะยายกินอะไรยังไม่รู้เลย กินต้มไก่นั่นแหละเดี๋ยวเอามาปรุงใหม่เนาะอุ่นอร่อยอร่อยมากมากอุ่นลบไฟลบบุ้งลบบุ้งวัดนั้นลบลบบุ้งโลบุงไปโลนุ่มมันไปโลบุงไปโลนุ่มอร่อยมากมากเว้ยยายอร่อยจริงๆเขาบอกว่าอร่อยเย็นนี้ยายไม่รู้ว่าข้างบ้านเขาจะมาซื้อไข่เปล่าเขาบอกเขาโทรมาจะมาซื้อไข่เดี๋ยวยายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้ข้างบ้านชิมดูนี่ยายเป็นคนที่ไม่กินนะแต่ว่าชิมดูแบบมันเข้มข้นมันอร่อยจริงๆมันเพื่อนเนาะ